ขับจักรยานมาไปอยู่2ปีครึ่งตอนแรกต้องตอนแรกต้องอยู่นานกว่านั้นแต่พอดีคณะ25เปิดก็เลยมาเรียนคณะ25ดีกว่าเพราะว่าตอนไปอยู่2ปีครึ่งเพิ่งเรียนได้2คัมภีร์เรียนกับอาจารย์เขมานันเป็นรุ่นที่อาจารย์เขมานันสอนก็เรียนรู้สิทธิแล้วก็อภิธานก็ตอนนั้นเขาสลับกันไงพอรุ่นอาจารย์เขมานันก็จะเป็นรุ่นอาจารย์โตสอนรุ่นหลังจากผมเนี่ยนะก็จะเป็นอาจารย์โตสอนแต่ตอนนั้นอาจารย์เขมานันคือพอสอนรู้สิทธิจบแล้วเป็นพระอยู่แล้วท่านต้องไปที่หมู่บ้านท่านนิมนต์ให้ท่านไปเป็นเจ้าวาดที่วัดที่หมู่บ้านก็เลยย้ายไปตอนนั้นก็ย้ายไปย้ายไปแล้วก็ในรุ่นผมนั้นนะบางส่วนก็ตามไปเรียนที่เหลือแต่ผมลงมากรุงเทพก็มารอเรียนที่คณะ25ก็มาเรียนรุ่นที่อาจารย์ประนอมสอนมาเรียนวุฒโตไทยมาเรียนอลังการะอย่างเงี้ยก็จากที่ผมกลับมาก็ยังไม่ได้เรียนเลยนะกลับมาผมก็ไปทำนู่นทำนี่แล้วก็ค่อยเข้ามาเข้าทีหลังตอนที่เขาเรียนวุฒโตไทยเรียนอลังการละแล้วจากนั้นก็ยาวมาเลยท่านก็สอนเป็นภาษาพม่าต่อเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอตอนเรียนภาษาพม่าอยู่ก็พอเรียนจบแล้วสักพักหนึ่งก็ท่านย้ายมาจากแดงก็ตามมาที่จากแดงก็กะจะมาเรียนจริงๆแล้วไม่ยังไม่ได้กะมาเป็นอาจารย์หรอกจะมาเรียนต่อว่าท่านจะสอนอะไรต่อแต่ตอนนั้นท่านก็ไม่ได้สอนที่ติดภารกิจอะไรเยอะแยะไปหมดก็มาอยู่ด้วยตามมาเพื่อจะเรียนกับท่านแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เรียนเพราะท่านภารกิจเยอะไม่ได้เรียนแล้วพระที่ตามมาเนี่ยก็เขาก็เรียนจบบาลีใหญ่มาจากหาดใหญ่จากอะไรอย่างเงี้ยนะเขาคิดว่าตั้งใจจะมาเรียนแบบไอ้คัมภีร์ที่ชั้นสูงต่อไปให้ท่านสอนให้แต่ไม่ได้เรียนเขาก็เลยแยกย้ายกลับกันไปแต่ตอนแยกย้ายกลับตอนที่ท่านอยู่ท่านเปิดไอ้วิชาพวกรูปสิทธิอะไรไว้ค้างไว้และคราวนี้พอกลับพอตัวเองจะกลับมันยังสอนไม่จบก็เลยไม่ให้ผมสอนไปมาผมก็เลยมาเป็นอาจารย์มันก็ดีขึ้นตามลำดับอาจารย์กำลังบอกว่าอยากสอบธรรมะจริยะก็เลยไปสอนธรรมะจริยะครับจากที่กลับมาจากพม่าตั้ง10ปีเลยการเรียนเจ้าเล่ห์ของที่จากอธิบายนี่มาจากตำราของพม่าเพราะว่าอาจารย์ที่อยู่ที่นั้นใช่ใช่ก็อ่านจากตำราพม่าแล้วก็นั่นมาใช่ใช่เพราะว่าอย่างแบบเตรียมสอนสูตรหนึ่งเนี่ยก็อย่างสอนกับเจนะสูตรนึงเนี่ยเราก็ดูตำราพม่าก็อยู่ประมาณเกือบ10เล่มสูตรเดียวดูว่าอาจารย์นู้นพูดอะไรอาจารย์นี้พูดอะไรแล้วก็มาดูมันก็มีมติตรงมีมติต่างไหมอะไรอย่างเงี้ยคือในการดูประกอบการสอนมันมีทั้งดูตำราที่อธิบายจากอธิบายเป็นภาษาบาลีอย่างเช่นนยาสะกัจเจนะสุตตนิเทศกัจเจนะสุตตวันนากัจเจนะสุตตนิเทศกัจเจนะวันนากัจเจนะทัตถีปณีอะไรเงี้ยพาราวตารอย่างเงี้ยอันนี้จะอธิบายเป็นบาลีรูปสิทธิ
แล้วก็ไปดูอีกส่วนนึงที่เป็นตำราที่อธิบายไว้เป็นภาษาพม่าที่อาจารย์พม่าท่านอธิบายไว้เหมือนบาลีที่มีเรื่องคิดเยอะมากแต่ก็ไม่รู้มันเป็นภาษามันเป็นบัญญัติมันก็เป็นไปได้บางทีความเห็นจากในเรื่องเดียวกันนะแต่ความเห็นของอาจารย์ต่างๆมันก็มีความเห็นต่างมุมมองที่ต่างในเมืองไทยก็จะนิยมคือรูมสิทธิเพราะว่าต้องการให้นักศึกษาได้ฝึกทำตัวรูปถ้าฝึกบ่อยๆมันมีทักษะมันเกิดทักษะเวลาเห็นบทบาลีมันจะทำให้มองออกถ้าใครทำตัวรูปเก่งๆนะตอนเรียนรู้สิทธิขยันที่จะทำตัวรูปอุทาหรณ์นะเห็นรูปอุทาหรณ์ที่แสดงไว้เนี่ยอันไหนฝึกทำเลยไม่ต้องไปเขียนแบบละเอียดยิบหรอกฝึกทำเหมือนว่าเอาหลักการหลักๆเปลี่ยนจากนี่ส่วนนี้เปลี่ยนส่วนนี้ไปอย่างนี้อีกส่วนนึงเปลี่ยนยังไงให้มันได้เป็นรูปนี้เอาหลักๆมันมีบางคนที่เรียนบางคนก็โอ้โหแบบขยันจนอาจารย์ขี้เกียจตรวจอ่ะหมายถึงว่าทำทุกตัวแล้วก็ทำแบบละเอียดแล้วก็ส่งเป็นสมุดอย่างเงี้ยแต่ว่าทำจริงๆเราฝึกทำแบบละเอียดสักตัวสองตัวพอให้เรานั่นและที่เหลือเราก็เอาย่อๆย่อเอาตรงหลักการที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงหลักๆแค่นั้นก็พอแล้วเราทำตอนแรกตัว2ตัวแบบละเอียดหน่อยให้เราพอจำขั้นตอนเห็นขั้นตอนได้ว่าถ้าเป็นกิจเราจะมีขั้นตอนการทำแบบนี้เป็นสมาธิมีขั้นตอนการทำแบบนี้เป็นตัดทิศมีขั้นตอนการทำแบบนี้หรือตั้งแต่สนธิอะไรมามันก็เป็นแล้วแต่คัมภีร์ถ้าตามรูสิทธิก็บอกไม่มีมีเป็นสัพพีได้อย่างเดียวแต่บางทีเราดูไวยากรณ์เราก็ต้องดูประกอบกันในสายต่างๆในอันอื่นด้วยอย่างถ้าแบบละเอียดก็อย่างสัทธนิตินี่ก็จะละเอียดแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่านักไวยากรณ์ก็จะเห็นตามอาจารย์สัทธนิติทุกเรื่องที่อาจารย์สัทธนิติพูดนะครับบางเรื่องที่พูดมาอาจารย์ไวยากรณ์อื่นๆก็ไม่เอาเหมือนกันทุกคัมภีร์แหละนะครับแบบรูปสิทธินี่ก็ไม่ใช่ว่าอาจารย์ไวยากรณ์อื่นๆจะเห็นด้วยทุกคำพูดนะครับบางมติก็ไม่เอาเหมือนกันไม่เอาตามรูสิทธิแต่ถ้าระหว่างที่เราเรียนไวยากรณ์เราสามารถที่จะอ่านแบบเทียบเคียงในคัมภีร์ไวยากรณ์ใหญ่กัจจายนะเนี่ยเทียบเคียงโมคคัลลานะไปเทียบเคียงสัทธนิติได้มันจะทำให้เราเห็นมันจะเปิดมุมมองเราให้กว้างขึ้นและอุทาหรณ์ที่ถ้าตามสัทธนิติเนี่ยอุทาหรณ์ที่ท่านยกมาเนี่ยมันจะเป็นอุทาหรณ์ที่มีใช้ในพระบาลีทั้งนั้นเลยอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มเลยครับ